ตอนหน้านี้ผมไม่เคยอยากบวชเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าวัดอ่ะไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยเข้าวัดเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไปทำในสิ่งที่เราสบายใจดีกว่าผมก็เลยไม่ค่อยไหว้พระไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยอะไรแต่วันนั้นน่ะพอผมเข้าใจว่าเฮ้ยพอเราได้ทำอะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้ว่ามันอยากบวชขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็ไปคุยเคลียร์เรื่องกับผู้จัดการว่าเอ้ยเราอยากบวชแล้วอะเราอยากเคลียร์งานเคลียร์อะไรแต่มันติดไปหมดอะพอเราจะไปบวชแล้วมันก็ติดนู่นติดนี่ไปหมดจะบวชก่อนที่จะถ่ายก็ผมจะยังไม่ทันหรือว่าถ่ายจบแล้วผมจะยังอยากบวชอยู่ไหมผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็หายไปแล้วอะไฟมันเหมือนมีไฟแบบการที่เราจะทำอะไรอย่างนึงแล้วพอมันห่างไปเรื่อยๆมันก็ลืมความอยากมันไม่เท่าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับก็ผมแค่รู้สึกว่าลองคิดดูหลังจากนั่งใส่วิกมาหลายชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งใส่ผ้าเหลืองดูมานั่งคิดว่าทำไมคนถึงบวชเพราะอะไรก็เลยอ๋อเพราะมันสบายเพราะมันพักทุกอย่างมันวางสิ่งที่เราเอามาเองก็คือเราถือเองนะถ้าผมเคยเห็นคำสอนของในวัดนะครับเขียนสอนคนว่าถือก็หนักวางก็เบามันก็จริงเราก็มาถือเองอย่างเงี้ยก็ชัดเจนครับก็คือตอนนี้เราก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเป็นพ่อและแม่ครับช่วยก็หาวิธีการตกลงโดยการไกล่เกลี่ยในแบบศาลปิดนะครับก็ช่วยกันดูแลเขาให้ดูเขาก็มุ่งประเด็นไปที่เด็กครับก็ใช่พ่อแม่เนี่ยจะเป็นไงเขาไม่ได้มองเป็นประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดได้ความสำคัญที่สุดครับแล้วก็เด็กต้องมีทั้งพ่อและแม่ช่วยกันดูแลแล้วก็จะมีการแบ่งวันกันดูแลครับชัดเจนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะก็ดูแลให้ดีที่สุดไม่ใช่ครับก็แบ่งกันครับใช่ครับชัดเจนครับมีกำหนดในข้อกฎหมาย